ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำสั่งสอนที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสิ่งที่ลิ้มแล้วไม่รู้จักเบื่อ3อย่างสิ่งที่ลิ้มแล้วไม่เบื่อในประการแรกก็คือสุปังคือความหลับคือการนอนนั่นเองเราจะเห็นว่าการนอนเราก็นอนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็ไม่รู้จักเบื่อในการนอนก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่สัตว์ทั้งหลายนอนแล้วไม่รู้จักเบื่อในประการที่สองก็คือสุราเมรยปานังการดื่มสุราเมรัยการเสพของมึนเมาผู้ที่ดื่มหรือว่าเสพของมึนเมาทุกชนิดจะไม่รู้จักเบื่อจะเสพได้เรื่อยๆเช้ากลางวันเย็นเสพเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอดื่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอถึงเวลาถึงวันก็มีการเสพการดื่มไม่รู้จักเบื่อในประการที่3ก็คือเมถุนธรรมสมาปฏิการเสพเมถุนธรรมมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายมีการเสพเมถุนธรรมเสพแล้วก็ไม่รู้จักเบื่อจักหน่ายทั้ง3ประการเนี่ยลิ้มแล้วไม่รู้จักเบื่อไม่ว่าจะการนอนการเสพของมึนเมาและการเสพเมถุนธรรมพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเสพแล้วก็ไม่รู้จักเบื่ออาตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร